อยู่ที่ปัจจุบันของเราไปนะครับฝึกของเราไปเรื่อยๆฉั้นเราปฏิบัติของเราเพื่อเรียนรู้กายและใจเรานั่งเราสมน์เรเดนินเพื่อฝึกฝนให้จิตเคยชินในการมีสติมีสมาธิและมีปัญญาลงปัจจุบนันฝึกของเราไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะเคยชินในการมีสติต่อไปในชีวิตประจาวันอยู่ที่ไหนสติมันก็เกิดสมาธิก็ตั้งมันรู้ปัญญาก็าเห็นความจริงเราปฏิบัติของเรามาเพื่อหาโอกาส โอกาสในชาติหนึ่งที่จะเจอพระพุทธศาสนานั้นยากแสนจะยากเพราะฉะนั้นขณะที่ปฏิบัติเนี่ยกิเลสจะบอกเราสารพัดจะทําอะไรสารพัดนะกิเลสจะหลอกเราในการไม่ให้เราทําคุณงามความดีมจะทําหน้าที่บล็อกของเรามันทะเลาเข้มแข็งจริงๆมันบอกเราอย่างนั้นอย่างนี้ดูใจรักของมันอย่าไปฟังมันเดินตรง,งหาพระพุทธเจ้าโอกาสของการมีเน่ฆมะไม่ใช่ง่าย โอกาสคนหนึ่งจะได้เข้าในธรรมะก็ไม่ใช่ไงกว่าจะลางานกว่าจะเสียผลประโยชน์ของตัวเองพอมาตอนนี้ปุ๊บเนี่ยภาวนาไปกิเลสเข้ามาบล็อกคำมันทีแล้วถูกกิเลสตบหัวละไปกับกิเลสคบกิเลสซะละมันถ้าเราตั้งมั่นตั้งใจขณะที่จิตมันบล็อกอะไรบอกอะไรตอนนั้น,นคือโอกาสสาคัญที่จะดูไตรักของมันกว่าคนนึงจะได้เข้าสู่ธรรมะกว่าคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ฟังธรรมบางท่านภาวนาดี ก็มาเพื่อมาฟังทำให้จิตมันเคยชินกับธรรมเคยชินกับธรรมเอาธรรมะนี่ล้างเนื้อล้างตัวแต่บางคนภาวนาดีบางคนเกิดความมีตัวตนขึ้นมาเกิดคิดว่ากูเก่งขึ้นมาลืมคิดว่ากูเก่งนะเป็นกิเลสตัวหนึ่งไม่มองแต่ไปมองว่าฉันทําดีละฉันเก่งและ้ะฉันพอแลวงั้นถ้าเราภาวนาเป็นถ้าบอกฉันพอแล้วก็ธรรมะแสดงว่าตอนนั้นไม่ใช่เก่งจริงถูกละถูกกิเลสหลอกละงั้นถ้าจริงเก่งนะ ยิ่งภาวนาดีนะตัวมันยิ่งเล็กลงไม่ต้องไปสอนคนอื่นหรอกสอนตัวเองก็หน้ามืดละนันเอาตัวเองให้รอดนะครับฝึกให้รอดแล้วเราจะปลอดภยัยเราจะมีความสุขเราจะเมตตาคนอื่นภาวนาเป็นเราจะเมตตาคนอื่นเวลาเห็นคนอื่นผิดเราจะเมตตาเขาเราจะไม่เหยียบย่าใครเพราะแต่ละคนเนี่ยมีกิเลสของตนเองกว่าเราจะฟอกเนื้อฟอกตัวได้ขนาดนี้เราก็ถูกกิเลสย้อมมามากมาย เวลาที่เห็นคนอื่นผิดเวลาเห็นใครไม่ดีเราต้องมีเมตตาขึ้นมาก่อนเนั้นจิตที่เราไปเห็นเขาไม่ดีนะจิตมีโทสะแล้วภาวนานักภาวนาต้องเมตตาอยู่กับเป็นร้อยคนพันคนก็ต้องเมตตาสิ่งไหนที่ไม่ได้ดังใจต้องดูใจตัวเองถ้าหลงไปเอาไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วนะก็ถูกกิเลสจอมบางคนภาวนาดีเขาบอกว่าพอราธรรมะไม่เอาเราเต็มที่ละมันจะเต็มที่ได้ไงในเมื่อเราเป็นเนื้อของธรรมเราฝึกธรรมอยู่เนื้อของธรรม ทำมันต้องไหลไปหาธรรมนั้นโทสะหลอกกิเลสหลอกโลภะหลอกจะไปไหนจะทำคุณวามความดีบางคนตั้งใจจะไปสิบวันพอไปอยู่ได้ประมาณห้าวันแล้วสึ้เบื่อหน่ายแล้วแล้วก็ถือกุญแจขับรถกลับบ้านเนี่ยสัจจะก็ไม่ได้พอภาวนาไปกิเลสมันหลอกมีเครื่องขวางทางทานจะเข้มแข็งดูไตลักษณ์ของเครื่องขวางทางก็ถูกกิเลสหลอกตั้งใจจะมาสิบวันได้ห้าวันกลับบ้านสะละ แล้วโลกก็บอกว่าต้องกลับนะต้องนี้งนะทั้งที่ตัวเองเซตอัพงานเรียบร้อยเซตอัพเวลาเรียบร้อยเพื่อจะมาให้ได้แต่พอมาปุ๊บไม่ได้ละนั้นพอมาถึงทั้งโลกข้างในปุ๊บมันจะถูกดึงระหว่างโลกนอกกับโลกในแล้วกิเลสก็จะบอกเราเหตุผลอย่างนั้นเหตุผลอย่างนี้สารพัดแต่ความตายไม่เคยมีเหตุผลนะถึงเวลามันก็ตายมันถ้าเราอยู่ที่อื่นเนี่ยแล้วแต่เราปฏิบัติอย่าไปมองที่อื่นว่าปัญหามาจากที่อื่นปัญหามาจากจิตเราไปยึดมันหรือเปล่า ถ้าธรรมะดีแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทั้งนั้นนั้นจะภาวะใดเกิดขึ้นเราดูใจเป็นร้อยตนพันคนถ้าดูใจตัวเองแล้วย้อนกลับมโนโยนิโสกับมโยนิโสแต่ตรงที่โยนิโสเห็นแต่ลรักไม่ใช่แค่รู้ทุกข์มันต้องละสมุทยัยเะนั้นถ้ารู้ทุกข์เสร็จแล้วก่อนจะทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องมีสติรู้ทันบางสิ่งบางอย่างนิ่งเสียก็ตำลึงทองมีประโยชน์มากมายของดีมีธรรมมีประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบ ต้องดูด้วยนะของดีมีธรรมเป็นประโยชน์แต่คนฟังไม่ชอบถ้าพุทธเจ้าเขาไม่พูดถ้าของดีมีธรรมมีประโยชน์แต่คนฟังชอบนั่นมีโอกาสเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ดูกาละแล้วก็เทสะเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมต่างคนต่างเอาตัวเองให้รอดแล้วก็อยู่ด้วยกันในสังคมด้วยเมตตาธรรมมันก็อยู่กันได้ถ้าเราดูจิตตัวเองนักปฏิบัติธรรมต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองมีศีลรักษาไว้ แล้วก็ไม่สร้างความือดร้อนให้ผู้อื่นนั้นอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงปฏิบัติธรรมเป็นต้องดูนันแล้วก็หล่อเลี้ยงแล้วก็ดูกิเลสของเราพอดูกิเลสโจนิโสปุ๊บกิเลสดับความยึดมั่นถือมั่นดับเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นั้นถ้านักปฏิบัติธรรมเป็นเนี่ยมันมีโกรธได้มันมีปัญหาได้แต่มันก็มีดับของมันได้เหมือนกันมันถ้าเราไม่ยึดอดีตไม่ยึดอนาคตไม่มีตัวตนเราอยู่ได้ในปัจจุบัน แต่ถ้าอยู่ได้ปัจจุบันไม่ยึดอดีตไม่ยึดอนาคตต้องดูกิเลสด้วยนะกิเลสยังคงมีอยู่ไหมแค่รู้ทุกข์แล้วไม่ละสมุทยัยบอกไม่มีกิเลสเฉพาะปากแต่จิตนี้นก็ยังเป็นอยู่ก็ไม่ได้เราเป็นคนทําเองเราต้องได้รับผลของตัวเองนั้นปฏิบัติถึงก็เข้ามาจิตในใจวิปัสสนาเป็นในใจเขาต้องเรียกว่า n s s i h t Meditation ต้องมาดูในใจก็คือกระทบแล้วมาดูใจกระเทือนมาดูใจยินดีินล้ลยมาดูใจที่มีตัณหา มีอุปทานมีภพมีชาติที่เกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปทําลายโลกข้างนอกแต่เรามาดูใจเราที่มีกิเลสฝังอยู่เรากำลัลงล้างเนื้อล้างตัวขณะไหนที่มีปัญหาและอุปรสรรคตอนนั้นคือโอกาสของเราเพราะชาติหนึ่งกว่าจะได้เจอสิ่งนี้ยาวนานนากยากเหลือเกินกว่าจะมีศรัทธาประสาทมันนั่งใกล้ขนาดนี้พัานกิเลสที่กําลังจะหลอกเราแหละมันกำลังสอนให้เราดูว่าเราเข้มแข็งขนาดไหนการทําคุณงามความดีไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะทำสักอย่างถ้าเราทำให้ถูกหลักที่อาจารย์ให้ไว้เราปฏิบัติเป็นแล้วก็จริงแต่ทุกวันที่มาเนี่ยอาจจะได้ธรรมะมากไปน้อยไปแต่ธรรมะน่เป็นธรรมะของการปฏิบัติเราไม่ต้องจำได้ทุกคำที่อาจารย์พูดอาจารย์สอนเราไม่จำเป็นต้องจำทุกคำแต่เราแค่รู้ว่าการบ้านที่อาจารย์ให้คืออะไรแต่การฟังธรรมะเนี่ยมันเป็นการขัดจิตของเรา บางครั้งเราไปอยู่บ้าน4เดือน5เดือนมีคอร์สทีหนึ่งมาครั้งหนึ่งมีคอร์สสิงมาครั้งหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าการเข้าคอร์สสิวันนะ่ะเป็นการย่นระยะเวลาของเราเป็นการย่นเวลาของเราที่อยู่ในสังสารวัตรเนี่ยให้มีปัญญามากขึ้นสมมุติถ้าเราจะต้องปฏิบัติ10ปีเพื่อเข้าใจสิ่งนี้แต่การมาคอร์สครั้งหรืสองครั้งอาจจะย่นได้เป็น10ปีเลยก็ได้เพราะความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติเองเราเข้าใจของเราที่เข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้เจอกิเลยแต่อะไรเลย แต่พอมาอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยถ้าเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าธรรมะเออมันลึกไปกว่าที่เราคิดนะมันละเอียดกว่าที่เราคิดนะเราจะมีความเปิกบานในฟังธรรมะเราไม่จําเป็นต้องจําได้หมดเลยแต่ให้จิตมันเข้าใจถ้าเราจําได้นั่นคือสัญญาคือขันห้าตายไปมันก็ต้องคืนให้กับโลกแต่ถ้าจิตมันจําจิตมันจําจิตมันฟังจิตมันฟังมันส่งลงผวังแล้วถึงเวลามันจะผุดมาใช้เวลาที่เหมาะสมให้เราตัดกิเลสได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย จำได,ไ,ได้ไม่ได้ในเป็นไรแต่จิตเข้าใจพอฟังปุ๊บนะมันจะก็ค่อยหมุนขึ้นมาของมันเองมันแล้วก็อย่าเอาตัวเองเข้ามาปฏิบัติถ้าเราตัวเราขึ้นมาปฏิบัติเราจะไปไร่ครวญทำโดยใช้เราเป็นมาตรฐานว่าต้องอย่างนั้นทาไมอย่างนี้บางคนไปเถียงกับพระพุทธเจ้าอีกทําไมน่างเป็นอย่างนี้นั่นเราเราไปคิดเองแต่ถ้าให้จิตมันรู้จิตมันจะเข้าใจโอ้มันอย่างนี้เองแล้วจะเห็นเอาวิชาที่อยู่ในจิตเรานัให้จิตเนี่ยมันฝึกขึ้นมาผููด,ดูพู้รู้แล้วก็ดูกายแล้วดูใจฝึกแล้วจะได้เห็น ตัวตนมากขึ้นจะเห็นอีโก้ที่มันสูงขึ้นมาต่างคนต่างยึดอีโก้ของตัวเองยึดทิฏฐิมันทะเลาะกันมันเถียงกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะละทิฏฐิของแต่ละคนแต่ละคนเราคิดว่ากูดีกูเก่งกูภาวานาดีแต่สรุปแล้วก็เสียใจน้อยใจผิดหวังยึดนั่นยึดน,น,ดนี่มันการฝึกมาตรงนี้ฝึกว่าหาความสุขให้กับตัวเองฝึกเพื่อเข้าใจความจริงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่มีปัญญาอยู่กับมันแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคที่ไม่ดีเป็นโรคมะเลง เป็นโรคสุขภาพของร่างกายปัญหาต่างๆที่เราทุกข์เพราะอะไรยึดทั้งนั้นเลยแล้วสุขภาพจิตที่ไม่ดีเนี่ยไปจับกายขึ้นมาก็เป็นกายเราความทุกข์ก็เป็นของเราคราวนี้ตัณหาก็อยากจะผลักโรคบางอย่างมันไม่ได้หายง่ายๆบางอย่างสิบปีบางอย่างตลอดชีวิตแต่ทํายังไงที่ให้เราสามารถดํารงชีวิตได้เพื่อสามารถทําจิตเราอเข้มแข็งและเดินออกจากกองทุกข์ได้เัมนถ้าเราแพ้วันนี้วันหน้าเราก็แพ้อ,อีก นั้นถ้าเราอดทนได้เราเข้มแข็งเรียนธรรมะทพุตทธเจ้าให้เข้าใจและคุณจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่รุมเร้าเราปัญหาต่างๆไม่ได้ไม่มีมทางแก้ไขแล้วมันมีทางแก้ไขของมันมันเกิดได้มันตั้งอยู่มันก็ดับไปเป็นเช่นนี้นี่เองฉะนั้นเราฝึกจิตให้เข้มแข็งเราจะได้เอาจิตนี้นำไปอยู่กับโลกข้างนอกแล้จะมีความสุขการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมีประโยชน์มหาศาลชาติหนึ่งได้เข้าถึงสิ่งนี้เราหาอาหารให้กับจิต จนจิตเข้มแข็งมีแรงมีกําลังแล้วจิตนั้นจะเข้าไปแหวกอนุสัยแล้วทําให้เราไม่มีทุกข์อีกแล้วในอนาคตเราจะสามารถหยุดได้ในชาตินี้พระเจอธรรมะเจอปฏิจจสมุบาทเจออริยสัจส,สี่แล้วเจอหนทางแห่งการออกจากทุกข์แล้วเราก็ต้องนําจิตตัวเองต้องพาจิตลุกขึ้นมาเวลาที่โกรธโลภหลงเวลาที่ง่วงเวลาที่นิวรณ์รู้ทันนําจิตกลับมาทิษฐานฉะนั้นไม่ใช่แค่รู้ทุกข์อย่างเดียวต้องละสมุทยัย นั้นต้องมองตัวเองด้วยไม่ใช่ไปมองคนอื่นนะฮะต้องนิ่งเข้ามาก่อนคนปฏิบัติธรรมจะทําอะไรต้องนิ่งเข้าก่อนแล้วก็ดูใจตัวเองก่อนเราจะมีสติรู้ทันแล้วเราจะไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วเราจะมีโอกาสได้เดินตรงเข้าสู่มรรคผลนิพพานชีวิตของพวกเราก็เหลือแค่นี้แหละไม่ยาวนานหรอกแป๊บเดียวก็ต้องตายจากกันแต่ก่อนจะตายเนี่ยช็อตนี้ของชีวิตเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการได้เกิดสําคัญขนาดไหน ภาว่ารูปเสียงกล,ลิ่นรสลูกหลานของเรายังมีค่ามหาศาลของสวยงามข้างหน้ามันยังหลอกล่อเราได้อยู่เพราะอะไรเพราะเรายังหลงอยู่เราหาหรือไม่เราเออกไปหลงปุ๊บจับผู้บันทีฆ่าถึงชีวิตเราทันทีเลยก็เหมือนปลาเนี่ยเราเออกไปจับเหยื่อถูกคันเบ็ดดึงไปก็เหมือนหลอกล่อเราเนี่ยรูปหลานเงินทองบ้านที่ดินเราหลงอาไปยึดปุ๊บเราทุกทันทีเลยเพราะยึดแต่ละครั้งยึดด้วยกิเลสโลภะโทสะละโมหะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าได้ฟังธรรมะแล้วสะกิดมาที่ใจเราไม่รู้เลยว่าถ้าหลังจากชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะมีโอกาสได้เจอธรรมะไหมแล้วจะมีโอกาสได้ฝึกอย่างนี้ไหมถ้าไม่เอาชาตินี้แล้วชาติหน้าก็ไม่รู้เพราะหลังจากพระศรียอริยเมตไตรแล้วเนี่ยหลายโลกแตกโลกตับนี่เป็นเกือบร่วมร่วมแสนดวงบางองค์ในสามหมื่นกว่าดวง ว่าถ้าเรามาเกิดช่วงนี้หรือไปเกิดในช่วงไหนมันยากนักแม้กระทั่งในสังสารวัตรที่เวียนว่ายตายเกิดพระสมณโคโดมอง์ปัจจุบันมาอุบัติเนี่ยอายุไขก็แค่แ0เป็นพระพุทธเจ้าแค่45ปีเองช็อตตรงนี้ถ้าเราไปอยู่ในสวรรค์ไปอยู่นรกไปอยู่ที่ไหนโอกาสยากมากยากมากในการที่จะได้เจอกันอุบัติของพระพุทธเจ้าและโอกาสยากมากที่จะได้มีศรัทธาประสา,าทะที่จะมานั่งใกล้คนคนหนึ่งที่มานั่งใกล้และปฏิบัติธรรมยากมาก เรวถ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมในปฏิบัติถูกไหมเข้ามาถึงจิตถึงใจไหมนั้นไปเจอพระพุทธเจ้าแท้แต่หลงอยู่กัทบทางทาบุญทําทานเจ้าบุญเจ้ทาทานมาเจอพระพุทธเจ้าแท้หลงอยู่กับการเพ่ง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 นั้นเป้าหมายของการจะพ้นทุกข์ก็ไม่ได้ทํามาเพราะถ้าเราทําบุญของเรามาดีบุญอันเนื่องด้วยปยัญญาประกอบให้เราได้มีสัมมาทิฏฐิได้แล้วเนี่ยเดินได้เดินตรงปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเอง แล้วเราจะไม่เป็นผู้เสียใจในภายหลังมันโอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยอายุ30แล้วเราจะมาเรียกโอกาสต่ออีกไม่ได้แล้วตายแล้วตายเลยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําให้เราไม่มีใครตายแทนเราไม่มีใครเจ็บแทนเราเราต้องทําเองด้วยตัวเองแล้วก็วัดผลตัวเองต้องกล้าพอที่ทาความดีเวลาที่เราจะทําความดีเราไปอ้างว่าคนนั้นเป็นนี้คนนี้เพื่อนนี้อย่าไปอ้างคนอื่นอ้างว่าเรารู้ทันกิเลตหรือเปล่า พอจะทำความดีเพราะคนนี้เขาทำไม่ดีเขาทำไม่ดีใส่เราเราไม่อยากทำความดีเพราการทำดีเป็นประโยชน์กับตัวเราการยึดว้นถือมันนะ่นเป็นทุกข์กับตัวเราแต่ถ้าวางได้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนอื่นมาอ้างเอาจิตของเราที่รู้ทันอารมณ์นั้นแล้วก็เดินฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วเราจะพ้นทุกอย่างถ้าเราหนีปัญหาเราก็ต้องหนีปัญหาอยู่เรื่อยไปไม่มีจุดจืนของชีวิตถ้ามีจิตตั้งมัน่นเราดูทันใจล้วละกิเลสปุ๊บแล้วเราก็จะมีเมตตาธรรม แล้วเราก็จะอยู่กับมันได้แล้วนั้นเราจะยืนหยัดตั้งมั่นได้ด้วยความดีไม่ต้องกลัวความดีไม่ต้องอายความดีถ้าเราทําความดีเราต้องกล้าแกร่งเพราะความดีจะพาไปหาความสุขอย่างถาวรดีต่อไปก็จะเจริญเป็นกุศลขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาวันเราฝึกจิตนะครับด้วยความบริสุทธิ์เมื่อวานนี้เราก็เรียนวิสุทธิ์ที่7แล้วฝึกแค่จิตบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนด้วยการรักษาศีล เมื่อเสียนดีแล้วก็ทําให้จิตเราดีเบาสบายไม่ค่อยกังวลเรื่องฆ่าเรื่องทำร้ายคนอื่นต่อไปสมาธิเราก็ดีขึ้นจิตก็ฝึกง่ายเมื่อจิตฝึกง่ายสมาธิดีแล้วต่อไปก็ฝึกเสีสัมปชติลงปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นดีแล้วต่อไปเราก็เรียนรู้ไม่สงสัยไม่ลังเลในคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วลงมือปฏิบัติการทําวิปัสสนาก็มีจุดเด่นเด่นอยู่ไม่กี่ตัว ถ้าจะขึ้นวิปัสสนาได้ฝึกจิตให้มีสติขึ้นมาก่อนแล้วสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาตรงจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็มาปฏิบัตินะตรงปฏิบัติตรงวิสุทธิเจ็ดข้อที่สามเนี่ยคือทิฏฐิวิสุทธิตรงทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติแล้วทิฏฐิวิสุทธิก็คือความเข้าใจผิดนะความเข้าใจผิดตรงที่เราเข้าใจผิดเนี่ยมันทําให้ทิฏฐินั้นะไม่บริสุทธิ์ขึ้นมา แต่ทิฏฐิที่วิสุทธิ์แล้วบริสุทธ์แล้วเนี่ยจิตที่เข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยลงมาปฏิบัติเขาจะมาทําให้จิตเข้าใจจริงๆว่าไม่มีกายไม่มีใจไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ก็คือการแยกรูปแยกนามนี่เองเพราะฉะนั้นจะขึ้นถึงวิถิก็คือทิฏฐิคือทิฏฐิของเราเข้าใจผิดว่ากายใจเป็นเราถ้าจะให้บริสุทธิ์ได้ก็พยายามแยกรูปแยกนามไปๆตั้งมั่นแล้วรู้กายรู้ใจแยกออกจากกันเมื่อแยกแล้วเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราก็เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาในความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อสิทธิวิสุทธิเกิดขึ้นแล้วต่อไปก็ไม่กังขาตรงที่ไม่กังขาวิตรณะน่ะไม่สงสัยนะคือคือเห็นการเกิดของเหตุปัจจัยของรูปนามกระทบเราเห็นใจกระเทือนขึ้นมาเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามพอเห็นเหตุปัจจัยคือเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงไม่กังขาถึงไม่สงสัยเพราะเราเข้าใจเหตุแล้วก็ผลกังขาวิตรณะถึงบริสุทธิ์ขึ้นมา เม kind of like right ื่อไม่กลงขาแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปต่อไปก็เรู้ว่านี่คือมักขามักคะก็คือใช่ทางแล้วนะก็ต้องรู้แยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามล้างทิฏฐิแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยล้างกลางขานะล้างล้างความลังเลสงสัยแล้วมักขามักคะคือใช่ทางก็คือยานที่3คือสัมมสนญญาณคือเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เห็นบ้างช่วยบ้างเรียนรู้บ้างบอกบ้างนั่นก็คือ ไม่ผิดทางแล้วรู้นี่คือองนี้ใช่ทางพอรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ปพ๊บต่อไปก็ปฏิปทามัคคามัคควิสุทธิก็คือพอรู้แล้วใช่ทางเป็นแบบนี้ก็ลงมือปฏิบัตินะลงมือปฏิบัติตั้งมั่นตามรู้ตามดูตั้งมั่นตามรู้ตามด,มามามามดูเมื่อลงสู่เข้าสู่ปฏิปทารแล้วต้องปฏิบัติเองต้องลงปฏิปทามัคคามัคคะจิตต้องเห็นเองต่อไปถึงจะเข้ายาณทัศนะ ว่าเห็นทุกอย่างรู้แจ้งทุกอย่างเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถึงวางเข้าสู่อุเบกขาเมื่อเข้าถึงญาณนะนัทนสนิปัญญาอย่างรู้แล้วต่อไปมรรคผลนิพพานถึงจะเกิดขึ้นกับเราั้นฝึกฝนตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าั้นวิสุทธิเจ็ดเป็นหนทางเป็นทางเจ็ดผลดที่แต่ละผลนี้มีค่าเราจะเดินมาถึงเจ็ดผลดที่สองแล้วหยุดก็ไม่ได้เราหยุดพักที่ไหนเราก็เสียเวลาเสียโอกาสของความสําเร็จพอเดินไปเรื่อยๆมันจะมีแต่ละผลแต่ละผลแต่ละผลมีค่า อย่างผัดที่หนึ่งมันจะสนับสนุนผัดที่2ศีลจะสนับสนุนจิตให้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จะสนับสนุนการฝึกจิตให้เห็นมีทิฏฐิที่ถูกต้องได้มันการแยกรูปแยกนามถ้าไม่มีจิตที่ถูกต้องแล้วตั้งมั่นก็แยกไม่ได้มันวิสุทธิที่7ก็แปลเป็นการปฏิบัติทําได้อันเดียวกันมันฝึกบริสุทธิ์ตั้งแต่ศีลขึ้นมาฝึกจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคุณนวิปัสสนาตัวแท้ๆของวิปัสสนาที่สําคัญที่สุดของวิปัสสนาที่ต้องพลาดไม่ได้เลย นะครับก็คือ 1. แยกรูปแยกนาม 2. เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามถ้าจิตตั้งมั่นลวถึงฐานเนี่ยจิตจุดที่ฐานจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายจะกระจายกันตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกระจายกันออกมาอันเนี้ยเขาเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธ์นะฮะถ้าจิตตั้งนั้นเราจะเห็นกายใจแยกออกจากกันทําไมถึงทิฏฐิวิสุทธ์เกิดขึ้นได้เพราะจิตตวิสุทธิ์มันมีเพราะจิตตั้งมั่นลวถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นลวถึงฐานเลยเป็นเหตุให ทิฏฐิวิสุทธ์เห็นเข้าใจว่าทุกอย่างกระจายกันไปเมื่อทิฏฐิวิสุทธ์เกิดขึ้นแล้วต่อไปมันเป็นเหตุให้กังขาวิตระณะเกิดขึ้นเมื่อจิตวิฐานเราจึงเห็นว่ากระทบแล้วก็เถือนกระเถือนแล้วยินดียินลายยินดีร้ายตัณหาเกิดเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เห็นเหตุปัจจัยเลยไม่สงสัยวิจิกิจาก็เลยขาดไปเมื่อไม่สงสัยแล้วไปเห็นความจริงข้อหนึ่งว่าเป็นเหตุให้เห็นไตรลักษณ์นี่แหละก็คือ มักคามักคะถ้าเห็นไตรลักษณ์คือใช่ทางแต่ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะหลงไปแก้ไขหลงไปปรับปรุงหลงไปหาหมอดูไปหาตำราต่างๆหลงว่าไปฟุ้งซ่านแต่ถ้าเห็นตรงนี้ปุ๊บดับปุ๊บก็ลงมือปฏิปทาต่อเนื่องเมื่อปฏิปทาต่อเนื่องก็เป็นเหตุให้ญาณทัศนวิสุธทธิคือบริสุทธิ์ขึ้นมางั้นทั้งเจ็ดก็บริสุทธิ์แต่ละผัดเนี่ยสะสมความบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์ดุจพลแล้ววิสุธทธิเจ็ดก็จะส่งงานทั้งหมดให้กับม มักก็จะสมัคคีกันเข้าไปตัดในพวงขจิตแล้วก็สุดท้ายตัวนี้งนั้นเราก็ล้างเนื้อล้างตัวเราให้บริสุทธิ์กันไปเรื่อยๆนะครับมันสังเกตลงปัจจุบันใช้ปัญญาของเรานะอย่าไปใช้สัญญาและสังขารทํางานใช้ปัญญาตั้งมั่นรู้จะทําความดีกิเลสจะบอกเราสารพัดนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราไปฟังกิเลสแล้วก็หยุดการปฏิบัติทําความดีต้องเข้มแข็งต้องมั่นคงต่อภระรตนาไตรมั่นคงบางครั้งเราก็ต้องยอมลําบากที่จะรักษาศีล นะถ้าเราจะฆ่าสัตว์ตชีวิตเพื่อรวยเราก็ยอมทํางานเหนื่อยนิดหนึ่งเพื่อรักษาศีลถ้าเป็นพระอริยเจ้าท่านยอมตายเพื่อรักษาศีลฉะนั้นเราจะเอาคุณงามความดีเราจะหาทางให้อดทนทุกได้เราก็ต้องยอมลําบากเคยไปเล่นสลัดเมชชีนเคยไปนั่งเล่นไพ่เคยพูดจาหยาบ,ยาบก็ปรับปรุงตัวได้โกหกก็ปรับปรุงตัวได้มันต้องยอมลําบากให้กิเลสมันบิดตัวบ้างให้กิเลสมันล้าวรานบ้าง เราเลี้ยงมานานแล้วนะครับต้องเข้มแข็งในการที่จะไม่เลี้ยงกิเลสต้องลำบากในการรักษาศีลต้องเพียรในการฝึกจิตสมาธิปัญญาต้องลำบากบ้างจะได้ฝึกตัวขึ้นมาพอสบายเกินปุ๊บก็ภาวนาแบบเนียนๆเนนพลินถูกกิเลสครอบงำเอาตรงที่เจ็บเนี่ยตรงที่ง่วงเนี่ยมีบารมีไหมเห็นที่เรามีไหมฝึกตัวเองให้แก่ง้านะครับแล้วเราจะได้รับผลอย่างค่ามีค่ามหาศาลนะอยู่กับปัจจุบันไปสบาย